ามัสเตค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำหรือว่าอีกที่หนึ่งก็คือวัดสุวรรณวันโพธิ์นั่นเองค่ะเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปีนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ลืมบอกตอนนี้เรามาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วไม่ได้อยู่ที่ลำปางสิ่งที่มีชื่อเสียงของวัดนี้ก็คือมีหลวงพ่อทันใจที่มีชื่อเสียงในการขอพรบนบานต่างๆนะคะอีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะก็คือมีพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองค่ะพอเราออกมาด้านหลังของวัดนะคะก็จะออกจะมาเจอระเบียงแบบด้านนอกนะคะหันออกสู่ภูเขาเห็นวิวสวยงามเจียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดอุโมงค์นะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่หนึ่งเขาบอกว่าน่าจะสร้างเมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่20นะคะอายุเก่าแก่มากเลยจุดเด่นของวัดนี้ก็คือจะมีอุโมงค์นะคะที่เรียงอยู่รอบๆเจดีย์นะคะแล้วก็ในอุโมงค์เนี่ยก็จะมีภาพวาดจิตรกรรมที่เก่าแก่นะคะเป็นรูปต่างๆรูปนกรูปดอกไม้ค่ะรอยปฏิมากรรมที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะที่ดูออกน่าจะเป็นแบบรูปดอกไม้ที่เป็นกลมๆนะแต่อย่างอื่นดูไม่ออกแล้วข้างหน้าบอกมีรูปดอกไม้รูปนมอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะเป็นแบบจำลองอุโมงค์ด้านในนะซึ่งเขาเหมือนลองสร้างขึ้นมาขนาดเท่าของจริงแล้วก็มีการวาดภาพขึ้นมาว่าถ้าเกิดตอนที่ภาพเสียไม่เล่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็เป็นนี่สวยงามด้านหลังนะคะก็คือเจดีย์ของวัดนี้ในวัดอุโมงค์นะเป็นลักษณะเจดีย์ทรงกลมนะคะเป็นปูนเปื่อยแล้วเล่าเป็นกลีบบัวด้วยเราอยู่กันที่ม่อนแจ่มนะคะนี่มากมีแลนด์มาร์คถ่ายรูปนะคะมีสตรอเบอรี่ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะนู่นไกลๆนู่นมีเขาตั้งเต็นท์กันอยู่นู่นอากาศดีมากเลยทุกคนเธอจะให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไรเอาล่ะสีอะไรที่จะขึ้นกล้ามที่สุดแจ่มคนข้างหลังเด่นกว่าเจ้าอีกตอนเนี้ยมันเจ้ามีสองหัวแยกออกมาจากตรงหลังนะคนเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็นั่งอยู่10นาทีแล้วเดี๋ยวคนเบิ้ลก็ยังมาเสร็จแล้วเราก็ลุกมาได้เชื่อยังไม่เสร็จจริงๆก็เลยนั่งลงมาแล้วไงกระโปรงเราก็เลอะแล้วถ้าเราลุกออกไปจากแลนด์มาร์คตรงเนี้ยมันก็จะเสียทั้งกระโปรงจะรู้สึกพ่ายแพ้จะไม่ยอมแพ้ก็ไปได้รู้ที่ดีที่สุดหันก่อนรอต้องนานที่แท้สงสัยนางไม่ยอมไปเพราะนางก็จะต่อคิวมุมที่เราจะถ่ายไว้แล้วพอเราลุกนางก็ไปถ่ายมุมที่เราถ่ายนางก็ลีลาถ่ายข้างหลังอยู่นั่นมันก็ติดข้างหลังไงมันก็ถ่ายไม่ได้ไอ้เฮาก็นั่งรอตั้งนานเปิ้นมองกันแล้วเปิ้นก็น่าจะสวยนะมุมนั้นน่ะขอโทษนะคะ
ศึกลูกหามท่านฟ้าเดินเข้ามาอีกหน่อยนะคะก็จะมีร้านกาแฟจากโครงการหลวงด้วยนี่หอมมากใครมาถึงก็จับจองที่นั่งเลยนะคะแล้วก็นั่งชิลชมบรรยากาศตรงนั้นเป็นไร่สตรอเบอรี่ใหญ่มากวิวดีมากค่ะทางซ้ายและทางขวาของเรานะคะเป็นไร่สตรอเบอรี่สองฝั่งเลยอันนี้เขาบอกว่าเก็บเข้าไปได้นะคะเสีย10บาทแล้วก็ตรงนู้นตรงมุมข้างล่างจะเป็นมีที่นั่งให้ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเดินกำลังไล่มาเนาะพี่ดิวถ่ายรูปให้คุ้ม10บาทตอนนี้เราจะออกจากม่อนแจ่มกันแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะยากหน่อยตรงที่คนมันเยอะนะต้องใช้สกิลในการแย่งชิงแลนด์มาร์คอย่างที่พูดมาทุกคลิปในทริปท่องเที่ยวมีสกิลในการรอคอยอดทนหน่อยได้มุมที่สวยงามค่ะอดทนและจุดต่อมาที่เราอะนะคะก็คือแม่เขาเรียกว่าไงศูนย์พฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั่นเองค่ะพูดยากมากเลยทุกคนไปดีกว่าตอนนี้นะเจ้าเฮาก็อยู่กันตีสวนพฤกษสวนพฤกษศาสตร์เออสวนพฤกษพฤกษศาสตร์ตรงนี้นะคะก็คือทางเดินบนยอดไม้นั่นเองนะคะชมพฤกษศาสตร์ต่างๆต้นไม้ชนิดต่างๆนะคะมีน้องด้วยทุกคนน้องนี่น้องอีกตัวนึงนี่น้องเงือกโอ้ยสูงมากเลยล่ะพื้นกระจกทำไมมันสั่นล่ะทุกคนปลายอยู่นะยังไม่ถึงเลยมีขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกแบบแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยกลัวแล้วนี่ตรงนี้นะคะเป็นสุดของทางเดินแล้วนะคะตรงสุดทางก็คือร้านขายของที่ระทึกเอ้ยที่ระทึกเอ้ยถูกแล้วข้างๆก็จะมีวัดให้เรารัดเลาะเข้ามาได้มาไหว้ได้ค่ะ
แต่ในวัดก็ยังมีของช้อปปิ้งอยู่ดีนะทุกคนเป็นศูนย์อาหารแต่เราก็อิ่มมากไม่คิดไปจัดอาหารเหนืออ่ะมันความโกรธเพราะเราไม่เคยกินมาก่อนแป๊บเดียวไปหน่อยแต่อร่อยดีกลับไปกลับมาเดี๋ยวไม่เสร็จเลยชอบมันอร่อยหอมน้ำตาลอะไรนะน้ำตาลแดงหอมน้ำตาลแดงค่ะอร่อยมากเลยแล้วเราก็ได้มานะคะเป็นร่มสีแดงค่ะราคา200ป่ะ250ราคา250นะคะไซส์ใหญ่สวยงามค่ะมีควายมีเต่ามีสามตัวนี่อันนี้ควายใช่ค่ะเต่าควายเต่าควายร้อยยี่สิบพวกพันที่อายนะนี้เป็นมุมนวดนะคะนวดเท้าต่างๆมีหลายราคาครึ่งชั่วโมง80ชั่วโมง150ประจิตมีหลายร้านเลยตัวนี้ตัดโตตัวนี้พุงโตเมนฟินเมนวินด็อกแมสอาชีพเลี้ยงดีกว่าเข้ากับเพื่อนเราจากการเลือกสีและแมทอย่างยาวนานแล้วก็ได้ตัวแทนผู้ชนะเดี๋ยวค่อยไปคิดว่าจะไปห้อยลงไปที่บ้านหรือว่าซื้อก่อนมีหลายตัวเลยล่ะ100บาทเราจะเดินกลับไปที่จุดนัดหมายแล้วนะว่ายาวมากเลยสวยงามสวยงามสุดยอดค่ะสวยมากจุดแล้วเป็นวันข้างหน้านะคะที่เรานัดหมายเอาไว้ของเยอะจริงแบบเดินจนเหนื่อยแล้วตาเลี้ยวใจเยอะมาก